สวัสดีครับผมทอมเบนโจครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเบนโจที่น้องเขาสั่งไว้ฮะจากพัทยาฮะเป็นเบนโจของยี่ห้อ Mountain ครับรุ่นนี้ก็ 5,800 ซึ่งถ้าสั่งกับผมเนี่ยผมก็จะมาเซตอัพปรับแต่งเรื่องของการตั้งคอให้สูงในระดับบิดนี่ฮะคุณเจ็บมาส่องใกล้ๆหน่อยบิดเนี่ยเวลาซื้อจากข้างมาหรือที่ไหนมาเนี่ยบิดเขาจะตั้งไม่ได้ระยะไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องต้องมาตั้งเพื่อหาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็พอตั้งพอได้ปุ๊บผมก็ได้ขีดไว้เผื่อเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยก็จะรู้ตำแหน่งเนาะตรงพลายหรือตรงเกี่ยวสายนี่ก็ต้องตั้งให้มันมีกระดกได้นะครับให้ได้ระยะมันเสียงก็จะดีและหนังเนี่ยหนังของแมนโจฮะเราเอามาใหม่ๆเนี่ยหนังเขาจะตั้งหย่อนมากเขาไม่ตั้งตึงเลยครับตั้งคร่าวๆแล้วเราต้องมาใช้ตัววัดเข็มเนี่ยกระดิกตั้งศูนย์ทุกอย่างตรงเนี้ยให้มันตึงบาลานซ์ที่สุดแล้วก็มีระยะของมันว่าตึงแค่ไหนแล้วเสียงออกมาจะพุ่งมากเวลาเล่นเนี่ยมันจะเบานิ้วเสียงจะใสมากกว่าปกติที่คุณไปซื้อจากที่ไหนงั้นการตั้งพวกนี้การเซตอัพมีสำคัญมากครับถ้าคุณไม่เซตอัพเลยแล้วเอามาเล่นเลยเนี่ยเสียงจะอันตู้แล้วก็เสียงไม่พุ่งเลยแล้วหนักนิ้วฮะหนักนิ้วมากถ้ามาเซตอัพใหม่เนี่ยตั้งคอตั้งหนังตั้งพายตั้งบิดแล้วก็ขึงหนังแล้วก็ลองเล่นดูกว่าผมจะขาเอาไปได้เนี่ยผมใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งเพื่อการเซตให้อยู่ตัวเพราะว่าหนังเราขึงแล้วเนี่ยแรกวันแรกเนี่ยมันจะตึงครับพอเล่นไม่เล่นมาหนังก็จะคลายตัวแล้วก็มาตั้งใหม่ให้ได้ระยะมันจนกว่าจะอยู่ตัวเท่าที่สุดแล้วก็ลองเล่นดูว่าเสียงโอเคยังวิธีการเช็คสายแบนโจเวลาซื้อใหม่ๆเนี่ยจะรู้ว่าจะเล่นเพี้ยนไม่เพี้ยนหรือว่าตั้งได้ระยะไหมเนี่ยเวลาเช็คสายคือมาช่องที่17นะครับสายที่1เนี่ยคุณกดตัวนี้จะเป็นเสียง G นะครับงั้นถ้ามีทูเนอร์ตั้งเนี่ยมันจะขึ้น G ขึ้นตรงไฟเขียวเนี่ยถ้าเกิดมันตรงเนี่ยแสดงว่าถูกต้องแล้วเล่นจะไม่เพี้ยนถ้าเกิดไม่ตรงกับตัว G แสดงว่าไม่ถูกต้องเล่นไปเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันจะเพี้ยนโดยคุณอาจไม่รู้ตัวแล้วคุณก็จะฟังเสียงมันเพี้ยนไปจนคุณชินหูงั้นเซตอัพพวกนี้ใช้เวลาครับต้องใช้เวลาตั้งใช้เวลาสะสมประสบการณ์ที่เล่นมาเนี่ยจับมันหลายตัวแล้วจะรู้ว่าคนจะตั้งไงให้เสียงดีที่สุดก่อนที่ผมจะปล่อยออกไปเพราะว่ามาตรฐานของการเล่นเบนโจเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตั้งให้มันเซตให้ถูกต้องคุณไปเล่นตามสภาพซื้อมาเนี่ยเสียงก็ไม่ดีเสียงก็อั้นเสียงก็เล่นยากเล่นน้ำหนักนิ้วก็ไม่ได้นี้เวลาคุณเล่นคุณต้องใส่เล็บเล่น3นิ้วเห็นไหมครับคุณจะมาใกล้ๆครับเล็บพวกเนี้ยนิ้วโป้เนี่ยคุณใส่แล้วก็ต้องให้ตัวเนี้ยถ้ารุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ดีมากมันจะบีบได้แล้วก็จะไม่เจ็บนิ้วกระทับตัวจะตรงเนี้ยสมมติถ้าเป็นพลาสติกเล่นตรงเนี้ยพอนานๆไปจะหักเราเล่นแมนนานเนี่ยมันจะบีบนิ้วอันนี้ไม่บีบนิ้วครับล็อกเลยแล้วก็ตรงนี้เวลาเล่นเนี่ยทัชชิ่งการเด้งของนิ้วจะดีมากเล็บรุ่นนี้แล้วก็เล็บ2นิ้วชี้เนี่ยเราซื้อมาแล้วควรจะดัดให้มันงอตามเคิร์ฟนิ้วแล้วก็อย่าให้หนาเกินไปบางรุ่นบางคนบางเจ้าเห็นเล่นมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยเล็บพวกเนี้ยมันจะตรงมากแล้วหนาอันนั้นคือผิดวิธีครับไม่ได้เลยฉะนั้นต้องซื้อเล็บรุ่นอย่างนี้แล้วก็เป็นนิกเกิลนะครับบีบให้ดัดให้มันโค้งตามนิ้วอย่าให้ทื่อๆตรงๆถ้าเสียงจะใสมากครับยี่ห้อ Mountain คุณเห็นไหมครับลายพวกนี้ผมจะมาเพ้นเองเพื่อให้รู้ว่าเป็นมาจากผมแล้วก็ลายแบบนี้จะไม่ค่อยซ้ำกันเป็นงานแฮนด์เมดตกแต่งเพื่อให้ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อมาเทนที่ผมดูแลแล้วก็ขายอยู่ผมจะลองเล่นดูครับฟังเสียงดูแล้วเป็นยังไงWe'll be right back.
วันนี้ก็จะส่งลูกค้าส่งให้น้องอยู่พัทยาครับแล้วก็ขอขออะไรตรงนี้ก็มีลายเซ็นทางแบรนด์ตัวครับการันตีว่าผ่านการตรวจสอบจากผมกับผ่านการปรับแต่งรับรองรุ่นเดียวกันท้ากินตัวได้เลยว่าเสียงดีไม่ดีครับคลิปหน้าเจอใหม่ครับถ้าใครสนใจติดต่อนะครับเข้าไปคลิปผมนะฮะ YouTube ถ้าจะฝึกเขียนคำว่าสอนแบนโจวอลุ่ม1ผมสอนไม่4วอลุ่มแล้วครับเข้าไปฮะฟรีครับไม่เสียตังค์เป็นพิยาทานเผื่อคนเขาอยากฝึกแบนโจก็ดูจาก YouTube ได้แต่ควรมีตำราประกอบด้วยเพราะตำราสำคัญมากในการฝึกตำราช่วยให้เรารู้ว่าจะจับยังไงอะไรไงตำราสำคัญครับดูประกอบกันไปแล้วฝึกยังไงก็เป็นครับถ้าตั้งใจขอให้สนุกกับการฝึกครับสวัสดีครับผมทอมแมนโจครับโอกาสหน้าเจอกันจริงครับสวัสดีครับ